เป็นเทรนด์โลกใครเลือกทรัมป์ก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดดังไม่ใช่นะมีมีในบ้านเราไม่งั้นคะแนนเขาจะสื่อต่างๆเล่นกันแบบเล่นทำขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่มันโทษนะฮะโหวตออกมาทำไม่เคยได้น้อยเลยในบ้านเราคนเชียร์รัสเซียก็เสียงดังนะ อาจจะตอบเสียงดังเลยกล้าตอบเสียงดังไหมล่ะครับในกลุ่มกล้านะ ในกลุ่มที่นะครับอาจจะเชียร์คุณประยุทธ์อะไรเงี้ยนะฮะพอไปพูดถึงการเมืองโลกก็อาจจะต้องดูว่าเขามีใครที่ชูตอนนี้ไงอาจจะไม่ใช่เรื่องของการอนุรักษ์นิยมโลกเกิดหรอกครับคือถ้าอนุรักษ์ยมมังเขินในบ้านเราคงไม่มีรัฐบาล2 3ครั้งใช่ใช่แล้วไม่มี6ตุลาไม่มีการฆ่าคนเสื้อแดงครับแต่ว่ารอบนี้บังเอิญตัวชูมันเป็นประยุทธ์เลยเขินมากกว่าถ้ามีตัวชูใหม่ที่มันเท่ๆหน่อยอาจจะไม่เขินขนาดนี้ก็ได้ผมว่าคะแนนของประชาธิปัตย์เนี่ยคะแนนประชาธิปัตย์เนี่ยฮะปาร์ตี้ลิสต์และแบ่งเขตในกรุงเทพนั้นเป็นรองแค่เพื่อไทยและก้าวไกลนะครับแต่ว่าฝั่งเดียวกันคือฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยอยู่เหนือรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะมาจากแคมเปญรณรงค์ของประชาธิปัตย์ในกรุงเทพที่ประชาชนรับรู้ในวงกว้างผ่านสื่อในช่วงระหว่าง4ถึง12เมษายนที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้มีรายละเอียดนะครับว่าเป็นในส่วนของนโยบายหรือว่าแคมเปญใดนะครับก็เลยส่งผลให้เหนือกว่ารวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับประชาธิปัตย์เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วก็เริ่มมีบางโพลเข้าใจว่านิด้าโพลที่คะแนนก็เริ่มแซงขึ้นมานะครับก็น่าสนใจว่ามีความขึ้นบางอย่างซึ่งเราดูแล้วเราก็งงเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้มีกระแสแต่ว่าโพลมันดันออกมาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นโพลที่2แล้วที่ออกมาคล้ายๆกันคือมันมีการขยับขึ้นของประชาธิปัตย์โดยเฉพาะในกรุงเทพใช่ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจริงๆประชาธิปัตย์อาจจะเท่าเดิมแต่คนที่เคยเลือกประยุทธ์เนี่ยมาเลือกประชาธิปัตย์เพราะว่ารู้สึกประยุทธ์มันมากเกินไปก็อาจจะเป็นไปได้มันไม่เหลือที่พึ่งแล้วก็เลยมันต้องกลับมาประชาธิปัตย์ครับเพราะว่าถ้าเกิดผิดหวังกับประยุทธ์แล้วเนี่ยนะแล้วก็ไม่เอาฝั่งประชาธิปไตยแน่ๆเนี่ยไม่รู้จะไปไหนจริงๆนะครับเพราะว่ามันก็สอดคล้องกับที่โพเขาบอกเลยนะที่ทั้งสองท่านวิเคราะห์เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ข้อมูลที่บอกว่ายังเป็น undecided ตรงนี้เนี่ยเขายังลังเลถ้าเป็นฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลเดิมทีนี้ถ้าเป็นไปประชาธิปัตย์หรือไปถ้าเป็นโครงสร้างคะแนนอย่างนี้นะครับความน่าเป็นห่วงสำหรับผมก็คือเราจะไม่เห็นการเปลี่ยนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงแบบข้ามค่ายซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญคือถ้าคุณพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ไม่ว่าจะเป็นแลนสไลด์ในฐานะพรรคครับนะครับหรือแลนสไลด์ในฐานะฝ่ายเพปไตเนี่ยนะครับมันจะต้องดึงคนให้มีการโหวตข้ามค่ายกระบวนการนอนอะไลเมนต์ของคนให้เปลี่ยนค่ายจากการเคยหนุนฝั่งรัฐบาลมาได้เนี่ยจำเป็นถ้าเป็นโครงสร้างโพแบบนี้เนี่ยโดยรวมๆเนี่ยผมว่าอันนี้ยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะเกิดนะครับเห็นสัญญาณของการไหลของพรรคในค่ายเดียวกันแต่ยังไม่เห็นสัญญาณของการไหลข้ามค่ายเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เห็นสัญญาณของการไหลข้ามค่ายเนี่ยการนอนอะไลเมนต์หรือการที่คนจะเปลี่ยนพฤติกรรมการโหวตแล้วจะทำให้เสียงซึ่งเคยหนุนฝั่งรัฐบาลมาหนุนฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณนี้ครับซึ่งสำหรับผมนี่เป็นสัญญาณไม่ดีนะครับเพราะพันแปลว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปในโครงสร้างการลงคะแนนจะจบคล้ายๆปี54ครับหรือ62นั่นคือสัดส่วนคนเนี่ยแต่ละฝั่งไม่เปลี่ยนนะครับอาจจะเปลี่ยนแค่ฝั่งเดียวกันใจไปโหวตให้ใครแต่ว่าโดยโครงสร้างของการลงคะแนนเนี่ยของทั้ง2ฝั่งจะไม่เปลี่ยนถ้าเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไม่ค่อยดีสำหรับการตั้งรัฐบาลในอนาคตใช่แต่ว่าเรายังไม่รู้ตัวเลขบางทีไปได้ปัดที่บอกว่าได้อันดับ3ในกทมเนี่ยมันอาจจะน้อยก็ได้อาจจะ 4-5% ก็ได้แต่เข้ามาอันดับ3แน่รองจากเพื่อไทยและก้าวไกลแต่ว่าข้อมูลเชิงลึกของ Nation Poll ที่เขาบอกนะครับว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกก็คือเป็นฝั่งนิยมเนี่ยยังคิดไม่ตกว่าจะเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติหรือประชาธิปัตย์ก็อย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้แต่ไม่ข้ามฝั่งไปเลือกพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลแน่อันนี้แน่นอนแต่ผมว่ามันจะต้องมีดิข้ามค่ายอ่ะผมเชื่อว่าครั้งนี้มีข้ามค่ายเยอะพี่เชื่อว่าใช่ไหมแต่ว่าที่ยังไม่ตัดสินใจในฝั่งที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมเนี่ยก็คือระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลนี่แหละอันนี้จะเป็นก้อนใหญ่ที่ผมเชื่อว่าเพื่อไทยก้าวไกลก็ต้องแย่งกันนะครับนั้นโจทย์สำหรับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับซึ่งมีหลายพรรคนี่ก็คือจะดึงคะแนนข้ามค่ายได้ยังไงข้อสังเกตที่น่าสนใจคือคนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกเพื่อไทยหรือก้าวไกลจะตอบเสียงดังฟังชัดแต่คนที่เลือกพรรคฝั่งอนุรักษ์นิยมจะตอบแบบไม่เต็มเสียงนะครับเหมือนไม่กล้าแสดงตัวมากเท่าไหร่นะครับนะนี่เขาก็บอกไว้ละเอียดเลยเนาะเมื่อสักครู่นี้อ่านบทความในมติชนสุดาของคอลัมนิสต์คนหนึ่งซึ่งคนก็ชื่นชมแกเยอะคือคุณมุกดาสุวรรณชาติก็พูดประเด็นนี้ไว้ค่อนข้างดีนะครับก็คือว่าคนมักจะคิดว่าโจทย์ใหญ่ของการตั้งรัฐบาลแลนสไลด์อะไรก็ตามแต่จะเป็นแลนสไลด์ของพรรคหรือของฝ่ายประชาธิปไตยก็ตามแต่เนี่ยคือเพื่อไทยก้าวไกลต้องชิงคะแนนกันแต่ว่ามุกดาเนี่ยเขียนในคล้ายเนชั่นก็คือว่าโจทย์ใหญ่เนี่ยเพื่อไทยต้องไปดึงคะแนนจากคนเลือกพลังประชารัฐเลือกภูมิใจไทยมาให้ได้นั่นน่ะคือสิ่งที่ต้องการดึงคะแนนข้ามค่ายซึ่งมันจะทำให้น้ำหนักของคนที่เลือกฝั่งประชาธิปไตยโดยรวมเนี่ยมวลมันสูงขึ้นเมื่อมวลมันสูงขึ้นในจำนวนส.ส.โดยภาพรวมมันจะสูงขึ้นทะลุด่านส.ว.ให้ได้โจทย์ใหญ่อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าบางทีเราไปคิดว่าต้องดึงคะแนนจากค่ายเดียวกันแต่ผมว่าโจทย์จริงๆต้องตอนนี้ก็คือดึงคะแนนข้ามค่ายจะดึงยังไงครับแต่ตามโพลนี้ที่เขาวิเคราะห์ไว้อีกอันนึงที่น่าสนใจนะคือแนวโน้มว่าพรรคฝ่ายที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับก็ฝ่ายอนุรักษ์นิยมอะไรฝั่งเดิมเนี่ยนะฮะ
มีแนวโน้มจะตัดคะแนนกันเองมากกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็คือพรรคฝ่ายประชาธิปไตยในบทวิเคราะห์ของ Nation Poll เนี่ยเขาวิเคราะห์โดยยกตัวอย่างเรื่องภาคใต้ใช่ไหมภาคใต้มันมีการชิงกันระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์แล้วก็มีภูมิใจไทยมาแชร์แต้มก็ทำให้เพื่อไทยเนี่ยกลับมาแรงขึ้นทั้งที่จริงๆคะแนนอาจจะไม่ได้แรงมากขึ้นเท่าไหร่แต่ว่ากลายเป็นว่าเพื่อไทยมีโอกาสมากขึ้นสำหรับครั้งนี้แต่ว่าอันเนี้ยถ้าไปยกตัวอย่างภาคใต้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ไปยกภาคอีสานล่างอีสานบนหรือเหนือล่างเหนือบนหรือว่าสมุทรปราการอะไรเงี้ยมันก็อาจจะพอไปยกตัวอย่างภาคใต้มันก็เลยยังไม่รู้ต้องไปดูฐานว่าเอเนชั่นที่สรุปว่าพรรคการเมืองฝั่งอนุรักษนิยมตัดคะแนนกันเองมากกว่าฝั่งเสรีเนี่ยจริงไม่จริง